มาคมศิษย์เก่าจุฬานะครับได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชครับสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยนางสาวอัชรินทร์พัฒนพันชัยนายกสมาคมพร้อมด้วยคณะศิษย์เก่าจัดกิจกรรมภายใต้ชื่องานสดุดีวันปิยมหาราชานุสรณ์ถวายพวงมาลาบริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าภายในรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกาลาดินเนอร์รวมศิษย์เก่านักร้องนักแสดงขึ้นเวทีร่วมขับกล่อมเสียงเพลงตลอดจนมีกิจกรรมชวนบริจาคในโครงการต่างๆเช่นบริจาคทุนการศึกษาและการบริจาคเลือดเป็นต้นซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งศิษย์เก่าและคนที่ไม่ใช่ศิษย์เก่านะครับได้ร่วมทำความดีกันขณะเดียวกันทางสมาคมยังได้เปิดห้อง CU Alumni Connect หรือว่าห้องกิจกรรมศิษย์เก่าอย่างเป็นทางการไว้รองรับและใช้ทำกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนหัวข้อธุรกิจร่วมกันซึ่งจะเป็นเหมือนศูนย์กลางข้อมูลและเป็นที่พบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าโดยมีการออกแบบให้ทันสมัยสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายอาทิการเสวนาการประชุมรวมถึงการสมาคมร่วมกันซึ่งการสร้างห้องดังกล่าวนะครับได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์จากสมาคมศิษย์เก่าทุกคณะและหนึ่งในผู้สนับสนุนใจดีอันดับต้นๆของโครงการนี้คือดร.อดิสัยโพธารามิกและรองศาสตราจารย์ดร.พิชณีโพธารามิกอดีตนายกสมาคมและภริยาศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการบริหารการทำงานที่น่าทึ่งและประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างมากสำหรับห้อง CU Alumni Connect ในเร็วๆนี้จะเปิดให้มีการจัดกิจกรรมอบรมหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนทำงานคนทำธุรกิจในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจต่อไปในอนาคตนะครับ